Oh my gosh ฉันกรี๊ดเลยอ่ะอันนี้เป็นสีแบบนอกสายตาฉันมากๆแกแต่พอแบบมาสะพายดูแล้วแบบอีหอยเลิศว่ะมีแบบสีจุบุดที่ติดเยอะมากสีนี้คือสีโปรดเราถ้าสำหรับเด็กนักศึกษาหรือว่า first jobber ที่อยากเริ่มต้นกับหนังเอ็กโซติกขออนุญาตพูดตรงๆนะไม่ใช่มีเงินก็ซื้อได้ต้องมีแบบเหมือนกับมีโอกาสได้ขับไทยนะคะก็ต้องมาเยี่ยมเยียนบูทิกนะคะของร้านสุวิมลค่ะจึ้งๆนี่เรามาร้านสุวิมลเราก็ต้องแต่งตัวสีม่วงใช่ไหมเอ็กซีของจึ้งคือจึ้งมากแก 52,000 นะจ๊ะหิมะยันฉันมีแล้วแต่ฉันมีรุ่นเมดิซินเสื้อโค้ทด้วยเหรอเนี่ยถ่ายบรรยากาศร้านให้ดูนะครับอุ๊ยสีนี้สวยมากเลย FC เป็นรุ่นเบบี้เมลนะครับเอ็ดดี้มีสีส้มนะหนังจระเข้อุ๊ยสีนี้ก็สวยอ่ะสีขาวจุบุมากเลย FC สีม่วงสวยมากนกกระจอกเทศสวยมากดูปากเอ็ดดี้เมื่อกี้ไปเติมมานะคะแดงแดงกว่ากระเป๋าแล้วตอนนี้ปี 66,000 66,000 อ๋อได้หนังนกกระจอกเทศเลยแกจึ้งมากใครที่เป็นแนวแบบเอิร์ดๆก็ประมาณนี้นะคะใครกำลังแบบว่าหาซื้อของขวัญให้ชะนีอันนี้เป็นอะไรที่แบบกิ๊บเก๋นะยูใช้ได้จริงเด้อเนี่ยดูสีจระเข้ใบนี้คือน่ารักมากกว่า FC ฉันกรี๊ดเลยอ่ะจระเข้ 15,000 แกโอเคนะแต่ว่าถ้าเป็นหนังงูหนังออสทริชอะไรเงี้ยราคาจะถูกกว่านี่ออสทริชสีเป็นของขวัญวาเลนไทน์ได้สบายเลย FC มันเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์เอ็กโซติก 8,990 บาทสวยมากแล้วมันไม่ถึงหมื่นแล้วมันได้หนังเอ็กโซติกอ่ะอันนี้มีสายคอสบอดี้ได้ด้วยนะไอเบบี้เมลเนี่ยมันน่ารักนะแกฉันใช้อยู่แต่ว่าความบงนี่เราจะมาคุยกับเจ้าของแบรนด์ด้วยว่าทำอะไรได้บ้างเพราะว่าฉันไปทะเลค่ะและเสือกเอาอันนี้ขึ้นไปจ้าดูความโง่ทวิลลี่ก็ลายสวยงามมากเลยนะได้แบบของขวัญเก๋ๆที่แบบมีมินิ่งฟูลนะครับแนะนำปลอกมือถือซึ่ง FC F หลายคนเนี่ยเขาไปสั่งตามแล้วเนี่ยเห็นไหมของเอ็ดก็ใช้อยู่เป็น initial ว่าเอ็ดดีนะครับของเอ็ดเป็นสีฮิมาลายันนะครับพอใช้ไปมันก็จะมีความแบบเหลืองลงนิดนึงแต่เอ็ดไม่ติดนะเอ็ดว่ามันก็มีพาทิน่าสวยงามตามการใช้งานของมันเนาะแต่ว่าถ้าใครแบบวอรี่อย่างเงี้ยเอ็ดแนะนำให้เป็นสีเข้มๆไปเลยมันจะได้ไม่มีการเปลี่ยนสีเนาะเมทัลลิกอะไรเงี้ยเก๋ไก๋ฉันใช้รุ่นนี้อยู่แต่ของฉันเป็นหนังลิซาร์ดซึ่งทนทานมากสีนี้สวยมากเลยสีสวยมากสเกลสวยมากสวยมากตอนนี้จะมีเห็นว่าสีมันมีแบบสีจุบุดจีฟิบเยอะมากสีนี้คือสีโปรดเราเว้ยรุ่นนี้ก็น่ารักนะน่าจะแพคทิเคิลมากเอ็ดชอบรุ่นนี้มากเลยนะแต่รู้สึกว่าของมันใส่ได้คือเอ็ดเป็นคนของเยอะไงก็สำหรับวันที่ของเอ็ดน้อยอะไรเงี้ยเอ็ดถึงจะพกใบนี้วันไหนที่ของเยอะก็จะพกไม่พออันนี้เป็นสีแบบนอกสายตาฉันมากๆแกแต่พอแบบมาสะพายดูแล้วแบบอีหอยเลิศว่ะตอนนี้นะคะดีใจมากเลยเอ็ดดี้อยู่กับคุณฝนนะคะเจ้าของแบรนด์สุวิมลนะคะแล้ววันนี้คุณฝนก็จึง บอกว่ามาเบาๆงานไม่ใหญ่แน่นะวีดูคุณฝนดูเมคอัพคุณฝนเป็นไงสวยจึงมากค่ะเอ็ดดี้ตายแล้วจ้าคุณฝนนะคะจะพา
แนะนำฮอตไอเทมเฟิร์สแบ็กที่ควรมีของแบรนด์สุวิมลนะคะไปดูเลยว่าจะจึ้งขนาดไหนนะคะ F4 ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีกระเป๋าสุวิมลนะคะเฟิร์สแบ็กอยากแนะนำรุ่นนี้นะคะนี่เลยรุ่น Square F นะคะตัวนี้เป็นขนาดมินินะคะตัวนี้เป็นรุ่นแจ้งเกิดของแบรนด์แล้วก็เป็นรุ่นคลาสสิกด้วยใช้งานง่ายก็จะโดดก็จะมีสไตรป์ด้วยก็จะแบบหนังสวยรอบทั้งหมดเลยเป็นใบที่แบบว่าขนาดกำลังดีแล้วก็ใช้งานได้บ่อยมากๆจริงๆอย่างจระเข้ดำก็แนะนำเรียบร้อยได้ทุกงานได้ทุกงานจริงๆได้ทุกงานจริงๆเพราะว่ามีใบนี้แล้วนะคะจริงก็อยากแนะนำเป็นแมดิสันมีเอาขนาดมีให้ดูชมดีกว่าเป็นมิสันแล้วก็มีชั้นมีไซมินิตัวนี้ก็คือมาแรงมากด้วยค่ะเห็นวันนั้นคลิปคุณจ๊อบคุณแพรเป็นกระเป๋าที่คุณแพรชอบที่สุดใช่ไหมใช่นี่ค่ะเป็นกระเป๋าที่คุณแม่ชอบที่สุดแล้วก็คือรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่แจ้งเกิดพร้อมช็อปที่เอมบาซีเป็นรุ่นที่บอกว่าดีไซน์มาพร้อมช็อปเอมบาซีเลยค่ะแล้วก็รุ่นนี้ก็เหมือนกันมีสายสะพายรุ่นนี้ก็จะมีความที่แบบเป็นแบบคุณหนูขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันมีบัคเคิลข้างหน้าแต่ว่าจริงๆอ่ะใช้งานได้หลากหลายมากแล้วก็เหมือนกับว่ามันมาช่วยแบบว่าส่งเสริมหนังด้วยตรงจุดเนี้ยค่ะอย่างแบบ Square F ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเรียบๆนะโชว์หนังเต็มที่อันนี้ก็จะแบบมีลูกเล่นขึ้นมาหน่อยค่ะแล้วทรงสลีขึ้นมาก็ถือแล้วก็จะแบบน่ารักน่ารักเออเลยสำหรับเด็กนักศึกษาหรือว่า First Jobber ที่อยากเริ่มต้นค่ะกับหนังเอกโซติกเพราะว่าหลายๆคนน่ะจะบอกว่าโอ๊ยหนังเอกโซติกอ่ะแกเชยเยินหลิงอยู่จะมาดีเฟนต์คำกล่าวหาอย่างนี้ยังไงคะเดี๋ยวนี้คนเก่งขึ้นอ่ะคนหาเงินได้เร็วขึ้นเด็กขึ้นก็มีเงินเยอะแล้วสามารถคิดตรงคิดโตใช่สามารถจะแบบว่าดูแลตัวเองแล้วก็รีวอร์ดตัวเองได้เร็วขึ้นสมัยก่อนคนเขาก็เลยต้องแบบทำหนังจระเข้สีดำน้ำตาลเพราะว่าไปเสิร์ฟกลุ่มคนที่มีอายุแต่ตอนนี้โลกสวยเปลี่ยนไปแบบว่าเราเด็กขึ้นก็ซับมากขึ้นให้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ Agree. สามารถจะแบบว่าสนุกกับการแต่งตัวแล้วก็รีวอร์ดตัวเองได้ อย่างสวยมนเนี่ยเราก็แบบว่าทำเอกโซติกมาแบบว่าทุกเฉดสีเลยค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนแบบสนุกกับการแต่งตัวกับหนังเอกโซติกก็ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าอยากจะเริ่มใช่ไหมคะขอมาทางนี้ได้ไหมคะได้เป็นแบบน้องหัวใจอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดูสูงวัยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักแล้วก็เมื่อกี้มาถ่ายแล้วแล้วคิดตรงกันเลยเอาจริงๆฉันถ่ายไปแล้วคิดตรงกันจริงๆแล้วก็ถามราคาก็คือแบบมันเริ่มต้นที่ 8,900 ใบเนี้ยซื้อให้ใบเวรถ่ายยังได้เลยอ่ะเอออันนี้มีช่วงนึงฝนก็ใช้แต่ใบนี้นะฝนก็ฝนเป็นคนแบบว่าใส่ของมาเยอะอันนี้ก็แบบใส่ลิปสติกได้ใส่การ์ดโฮลเดอร์ได้ใส่บัตรเครดิตการ์ดกุญแจรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่ามูมีน่ารักสะพายคลังได้ด้วยเนาะใบนี้เออโดนนี้คือแบบโลกเปลี่ยนไปเราแบบไม่ได้พกเงินเยอะไงเงินก็อยู่ในโทรศัพท์จริงมือถือก็ถืออยู่ในมือนะคะไม่ใช่ใส่กระเป๋านะคะใช่เพราะว่าเดี๋ยวมีใครช็อตมาเราต้องแบบมองตรงนั้นใช่ต้องคุยทันทีนี่ค่ะก็เราแนะนำกระเป๋าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันแบบเนาะสบายๆดีกว่าก่อนอื่นขอขอบคุณน้องฝนก่อนเลยขอบคุณพี่ดีด้วยสัตว์แวะมาช็อปเนี่ยเดินเข้ามาคือมีความสวยงามมีความเป็นสีม่วงมีความโคซี่อย่างเงี้ยคืออินสปิเรชันของแบรนด์ในการทำแบรนด์อะไรเงี้ยมาจากอะไรครับน้องฝนค่ะก็จริงๆเราอ่ะต้องบอกว่าแบ็คกราวด์ของที่บ้านขอย้อนนิดนึงเนาะเพราะว่าที่บ้านฝนก็คือว่าสมัยก่อนคุณตาทำฟาร์มจระเข้นะคะก็คือเราเป็นฟาร์มที่เป็นสวนสัตว์เราต่อมาคุณแม่กับพี่น้องคุณแม่ก็แยกมาทำฟาร์มที่เป็นฟาร์มเพื่อการเกษตรคือฟาร์มที่เพาะเลี้ยงเพื่อเนื้อและหนังเนื้อก็ที่ก็จะส่งแบบเมืองจีนบ้างฮ่องกงบ้างเนี่ยเราก็หนังเนี่ยเราก็จะส่งต่างประเทศอย่างที่แบบลูกค้าประจำของเราก็จะเป็นโรงฟอกต่างประเทศชื่อ TCM TCM เนี่ยจะเป็นโรงฟอกที่เขาแบบว่าฟีดหนังให้พวกแบบแบรนด์ไฮเอนด์ต่างเช่นคุณได้ก็อย่างเช่นแบบว่า Hermes บ้าง Gucci บ้างหรือ Louis Vuitton บ้างแต่คือเราจะให้เขาเป็นหนัง raw material นะคะเขาไปฟอกใช่เพราะว่าพวกแบรนด์อ่ะเขาก็ไม่ได้ว่าแบบว่าซื้อหนังจากหนังโฟมจากฟาร์มเนาะมันขั้นตอนเยอะอ่ะเขาก็จะซื้อจากโรงฟอกที่เสร็จฟอกเสร็จแล้วโอเคเข้าใจใช่อย่างตอนนั้นน่ะที่มีความภูมิใจมากที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นฟาร์มเดียวในไทยที่ทำกับเขาเพราะว่าเขาบอกว่ายูอ่ะมี3สิ่งยูมีของที่มีปริมาณ2ยูมีของที่มีคุณภาพ
3 U ตรงต่อเวลาทำงานกับต่างประเทศเราก็จะรู้เวเขาเราก็จะแบบว่าแบบเหมือนกับฝึกเราด้วยให้เราแบบโปรเฟสชั่นอลเราที่มาเปิดเป็นร้านสุวิมลเลยเป็นแบรนด์สุวิมลเลยใช่เพราะว่าคุณแม่ก็คือบอกว่าคลุกคลีกับหนังจระเข้มากแบบว่าช่วยแบบฝรั่งตรวจหนังนู่นนี่แล้วก็เราคุณแม่เขาก็ชอบกระเป๋าชอบแฟชั่นเนาะแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบว่ากระเป๋าเขาขายไปละล้านแน่อะไรเงี้ยแพงจังเลยอะไรเงี้ยเวลาฉันก็อาจจะเกือบว่าเอื้อมไม่ถึงหรือว่าต้องใช้แบบว่าเนาะให้จ่ายหลายอย่างคุณแม่ก็เลยคิดว่าทำไมไม่มาทำแบรนด์ของเราเพราะเราก็ชอบแฟชั่นอยู่แล้วแล้วเราก็แบบมีวัตถุดิบที่เป็นหนังจระเข้อยู่แล้วก็เลยเกิดเป็นแบรนด์สุวิมลสุวิมลก็จะเป็นชื่อคุณยายด้วยสุวิมลแปลว่าผู้หญิงสวยสวยสองคนแล้วอย่างอ่ะพูดไปเมื่อกี้คำถามลีดไปที่คำถามต่อไปเลยว่าคุณแพลงเนี่ยเห็นว่ากระเป๋าจุลจี้มันใบแพงมากนะเป็นล้านคือเรื่องจริงใช่ๆแต่ว่าทำไมสุวิมลถึงเอากระเป๋าหนังจระเข้เนี้ยมาทำในราคาที่มันแบบเข้าถึงได้จริงๆอ่ะเวลาเขาขายราคาเป็นล้านอ่ะสมัยก่อนเราว่ามันแพงแต่พอเราคุกกี้เขาเราก็เข้าใจนะที่ดีต้นทุนเขาต่างๆนานากับว่ามหาศาลเหมือนกันในการที่เขาจะทำกระเป๋าใบหนึ่งมันไม่ได้ง่ายทีเนี้ยของเราที่บอกว่าเราสามารถทำราคาได้ดีเพราะว่าเราอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นแบรนด์ขนาดย่อมเราไม่ได้แบบว่าลงทุนด้านการตลาดเวิลด์ไวด์แบบเขาเราก็คือเรามีหนังเป็นของตัวเองเราไม่ได้ซอร์ซิ่งพี่ดีรู้ไหมว่าลงอย่างเช่นลงฟองเนี่ยเขาลงทุนมากนะทุกครั้งที่เวลารับส่งหนังอ่ะเขาส่งฝรั่งบินมานี่คือค่าใช้จ่ายเขาละเขาฝรั่งบินมาแล้วมาเลือกทุกมาเช็คทุกตัวก่อนบรรจุกล่องเช็คกับคุณแม่ทุกตัวว่าอันนี้ได้1เกรด1ตรงกันเกรด2ตรงกันอันนี้ก็คือค่าใช้จ่ายเขาเนาะถูกมั้ยมันเค้าว่าเค้าก็ต้องเอาของที่แบบว่าใช่คือใช่เพราะอันนี้เค้าก็ลงทุนบุคลากรของเค้าเค้าก็ต้องบินมาแล้วคิดดูว่าเค้าทํากับอีกกี่ฟาร์มทั่วโลกเนาะฟาร์มทั้งออสเตรเลียฟาร์มทั้งไทยฟาร์มเวียดนามฟาร์มแบบแอฟริกาเค้าก็ต้องลงอันนี้คือลงค่าใช้จ่ายเค้าแล้วแบบว่าหลากหลายอย่างแล้วก็จริงๆหนังเอ็กโซติกอ่ะเวลาที่เดินทางข้ามประเทศค่าใช้จ่ายเยอะมันจะมีค่าเอกสารต่างๆนานานู่นนี่แต่ทีเนี้ยพอของเราอยู่ในไทยใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายตรงนี้เยอะแล้วเราก็เป็นเจ้าของฟาร์มด้วยเราก็เลยวัตถุดิบรอแมทชิลใช่เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็เลยบอกว่าสตาร์ทแบรนด์ที่แบบว่าราคาน่ารักได้ไม่ได้แบบว่าบวกเยอะเกินเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำการตลาดมากเท่าเขาอะไรอย่างเงี้ย DNA ของแบรนด์สุวิมล DNA ของสุวิมลฝนว่าก็จะเป็น2หลักๆที่เวลาคนเห็นกระเป๋าก็จะแบบเฮ้ย recognize เลยว่าเป็นสุวิมลอันดับแรกก็จะเป็นดีไซน์ที่เป็นทรงเรขาคณิตที่ค่อนข้างฟรองคือเราอะรู้สึกว่าหนังอะคือเราจริงเราแบบว่าหนังกว่าจะได้มามันยากมากเลยแล้วกว่าจะทำให้สวยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการดีไซน์มันจะต้องส่งเสริมหนังให้โชว์ความสวยของหนังออกมาเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะเลือกเป็นเชฟเลยค่ะคณิตที่สตรองแต่ว่าก็ยังแบบว่าฟันอยู่ไม่ได้แบบว่าใช้งานยากอะไรเงี้ยแล้วก็อันดับที่2 DNA ที่สำคัญคือเรื่องสีสุวิมลเป็นแบรนด์ที่ใครจะกล้าทำเราเป็นแบบเราเป็น Queen of Exotic แล้วเราก็ Queen of Color ด้วย Queen เลยเคยจัดงานไปเหมือนกันครบรอบตอนนั้นกี่ปีนะจัดไปโชว์200สีคือเรารู้สึกว่าแบบว่าเราอยากให้คนคิดว่าไม่ใช่หนังเอ็กโซติกวิซื้อก็มีแค่ดำหรอน้ำตาหรอไม่ใช่คือเราแบบว่าสามารถที่จะแบบว่าเสิร์ฟคุณหลากหลายสีแล้วหลากหลายเทคนิคมากแล้วเราก็ explore เยอะเราแบบว่าทำการทดลองกับโรงฟอกเยอะเช่นปีที่แล้วก็โรงฟอกญี่ปุ่นเฮ้ยเราไล่สีเป็นสีลุงกันอะไรเงี้ยเราก็คือแบบว่าไม่แบบไม่อยู่พัฒนาเราอยากให้มีอะไรใหม่ดูยังenergetic อะไรเงี้ยสมมุติว่าคนที่แบบปกติกระเป๋าหนังวัวมาก่อนแล้วจะมาเริ่มหนังเอ็กโซติกใบแรกน้องฝนแนะนำหนังประเภทไหนเพราะอะไรจริงๆก็ถ้าเกิดว่ามีแบบว่าซับพร้อมก็ไปที่จระเข้เลยจระเข้เลยหรอไปที่จระเข้เลยใช่ลูกค้าหลายคนที่มาใบแรกคือจระเข้เลยใช่เพราะว่าจริงๆแล้วจระเข้เป็นอะไรที่แบบอยู่นานมากคือหนังเขาแบบเหนียวมากหนังเขาเหนียวจริงคือเขาบอกว่าอย่างกระเป๋าที่คุณยายขวัญใช้อะทุกวันนี้ก็ยังอยู่เลยมันแบบมันคือแบบว่าการใช้งานคือแบบว่าคือเขาสตรองมากจริงคือเขาเป็นแบบสัตว์ที่แบบสตรองแล้วหนังเขาก็สตรองมากคือแบบว่าเหมือนกับมันจะมีแบบใช้ไปแล้วก็คุ้มค่าอย่างที่หมอบอกพี่เอดี้ตอนที่อยู่ในร้านนะคะว่าจริงๆนั้นหลายคนก็จะมีเป็นกระเป๋าจระเข้แบบรุ่นมินิสควอทสีดำอันนั้นอะคือแบบว่าจริงๆใช้ได้ทุกงานทุกงานจริงๆงานล่าเนี่ยเป็นหลวงใช่งานแฮปปี้งานไม่แฮปปี้หนังนี่แหละข้อดีข้อเสียยังไงอย่างเช่นหนังนกนี่ก็เป็นหนังที่แบบคนไทยเลิฟมากนะจริงเหรอที่ส่วนตัวชอบถ้าลูกนกเนี่ยข้อดีก็คือว่าเขาจะเป็นหนังที่ทนน้ำตลอดกาล
จริงเหรอน้ำโดนน้ำได้คือโทษนะคือบอกว่าตัวตอนนั้นฝนแบบสะพายอยู่แล้วแบบเหมือนปกปล่อยๆก็ถ้ามันจ้าเดี๋ยวก็แห้งระเหยคือน้องคือน้องน่ารักมากน้องคือโดนสะเก็ดนิดหน่อยไม่ต้องกังวลสมมติว่าบางทีเราแต่น้องจระเข้กับอาจจะต้องระวังนิดนึงแต่ว่าน้องชายไม่ใช่หรอใช่ใช่แต่จริงก็หนาวเหมือนกันแต่เราต้องฝานะคะเขาก็จะมีความที่ว่าพอน้ำลงไปแล้วมันระเหยง่ายแล้วก็ไม่ทิ้งคราบด้วยจริงจะออกมาแบบเหมือนเดิมเลยใช่จริงๆเดี๋ยวไว้ทำคลิปสเปรชกันเลยแต่ตอนนี้ยังสบายไม่ได้ของขายอยู่ชาเลนจ์ฉันแล้วละจ้ะเราไปเอาหน้าร้านมาเทน้ำหนังที่ถักก็เป็นหนังหนึ่งที่เอ็ดแบบอู้ใช้ไปแล้วแบบแบบโชว์อีลอยด่างเนี่ยหลายรอบแล้วเพราะว่าฉันเฉลอฉันไปทะเลแล้วฉันแบบอยากเก๋ถ่ายรูปไงก็แบบสะพายอีใบนี้ขึ้นไปบนเรือจ้าเออแล้วแบบว่าหลังเอาน้องงูหรือน้องนกเป็นงูก็ไม่ค่อยเป็นไรเหมือนกันใช่ไหมและคือมันโฟมสเปรย์แต่จริงๆอ่ะหนังจระเข้เอ็ดก็มีจระเข้อีกใบนึงเหมือนกันปกติอ่ะโดนน้ำถ้าเราเช็ดออกหรือฝนนะบางทีโดนฝนแล้วแบบเราเช็ดไม่ทันอ่ะมันจะดูเป็นด่างน่าเกลียดมากแต่พอหายไป2ชั่วโมงมันก็จะหายไปนะเว้ยเออที่พี่เอ็ดดี้หมายถึงน่าจะเป็นสีเขียวสีเขียวแมทแมทแมทส่วนใหญ่แมทจะค่อนข้างดูแลง่ายเอาเหรอเออก็คือหายไปแต่ใบเนี้ยคืออาจจะไม่เห็นกระเทยอาจจะแบบไม่เห็นอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบแต่นี่ดูแต่นี้ดูวงใหญ่เหมือนกันดูไม่เช็ดดูไม่สเปลชนิดเดี๋ยวเล่นไอ้นี่ไงไปดีมเบอร์ไม่ใช่คือไปเรืออย่างนั้นอะเรือหางยาวอะที่ตอนไปทริปภูเก็ตอะไรเงี้ยก็เลยเออแต่ว่าเดี๋ยวจะไปหาอย่างนี้มันทำอะไรได้บ้างทำได้ค่ะก็สามารถจะส่งแบ็กสปาชั้นนำได้เลยแบ็กสปาที่เขาเก่งอะเขาสามารถคลีนได้บางทีเขาก็จะมีเทคนิคในการทำให้สีมันเสมอ2ปีกว่า3ปีอะดูสภาพน้องฝนมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้แบรนด์เติบโตไหมครับอยากจะเล่าไหมทำให้แบรนด์ที่เป็นลูกค้านะที่ทำให้แบรนด์เติบโตเพราะว่าจริงๆแล้วแรกสุดเลยอ่ะฝนมองไปเลยค่ะรอบแรกสุดก็คือว่าร้านอยู่ที่ทองหล่อตั้งแต่แรกสุดเลยพอทองหล่อแล้วคือแบบว่าไม่มีลูกค้าเลยก็คือเพราะว่าแบบมันเป็นร้านอยู่ติดถนนนะคะพี่แอดดี้แล้วก็คุยกับคุณแม่ว่าตอนนั้นเพิ่งเรียนจบมาว่าคนไทยร้อนคนไทยร้อนมากช้อปปิ้งในห้างเราต้องเข้าห้างแล้วแม่เพราะว่าเดินถนนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยย้ายมาติดต่อเซ็นทรัลชิดลมแล้วก็สยามพารากอนที่แรกที่สวยงามเข้านี่คือเซ็นทรัลชิดลมนะคะเราก็เข้าสยามพารากอนเราก็แบบตอนนั้นก็คือแบกกระเป๋าไปที่จัดซื้อดูอะไรเงี้ยตอนแรกเขาก็ question เพราะว่ากระเป๋าน้องฝนเลยนะต้องไปทำตาม procedure ปกติใช่ปกติเลยเราไม่ได้มีอะไรแล้วก็คือตาม contact เราติดต่อไปแล้วเราก็จัดรายการจัดซื้อแล้วก็ขนเขาไปให้ดูอะไรเงี้ย present อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็สนใจอาหรับเลิฟข้างไทยมากพวกอาบลูกค้าอาหรับมาเดินเราก็เลยมาเจอกระเป๋าเราก็ซื้อเราก็กลายเป็นว่าบอกต่อกันแล้วตอนนั้นก็แบบบูมขึ้นมาเลยแบบงงๆอะไรเงี้ยก็คือเกิดจากลูกค้าเลยเวิร์ดไปใช่ใช่แล้วก็คือลูกค้าก็คือบอกว่าเขาแบบเหมือนเขารู้สึกว่ากระเป๋าเราคุณภาพสวยแล้วเขาก็รู้สึกว่าราคาน่ารักแล้วคือเหมือนกับว่าลูกค้าเขาก็บอกต่อกันว่าเอ้ยเรามาเมืองไทยเรามาซื้อแบบนี้เขาก็แบบตามมากันอันนั้นคือจุดกำเนิดที่ทำให้แบบแบรนด์แบบมีรายได้ไอสแบร์นะวันนั้นน่ะที่เคยถือไอเนี้ยไปแอมเมสซื้อมาไปแล้วเซลทักเซลทักว่าแบบเฮ้ยสวยมากเลยของอะไรบอกว่าของเป็นไทยดีไซเนอร์แล้วก็บอกว่าให้ถ่ายว่าราคาให้ดูจากคุณภาพจุดๆๆๆให้เขาประเมินราคามาว่าอยู่ว่าขายประมาณเท่าไหร่เขาว่าเท่าไหร่เขาบอกเป็นหมื่นกว่ายูโรซึ่งประมาณแบบ4-5 แสนนะ500,000นี่เงี้ยเอ็ดบอกว่าดีใจจังเลยมันแค่200,000เองสองแสนกว่าครึ่งหนึ่งของเขาบอกว่าเขาทำได้ยังไงก็อธิบายเขาว่าเขามี raw material อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบการอะไรเงี้ยมันก็ไม่แต่คือเรายังไงนี่เลยนะเพราะว่าเหมือนเขาดูเขาบอกว่าเอ้ยฉันเห็นทุกวันแบบหนังเหนืออะไรเงี้ยจริงเหรอเขาคนละจริง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 เหรอผลว่าฝรั่งอ่ะเขาอ่ะอย่างตอนนั้นที่คุณแม่เริ่มทำแบรนด์อ่ะคุณแม่ก็มีคุยกับจัดซื้อแอร์เมสว่าเดี๋ยวยูไอจะเริ่มทำแบรนด์ไอรอนนาแล้วเขาก็ถามยูขายเท่าไหร่แม่บอกขายเท่านี้เขาบอกว่าหุ้ยยูไม่ได้เขาบอกว่าน้อยไปเขาบอกว่ายูแบบมายูจะไม่ค่อยได้กำไรนะเพราะเหมือนกับเนื้องานมันเยอะทำไปทำมาโอ้ยจริงก็เลยแบบมีปรับราคาหน่อยเลยอย่าขึ้นนะขออุตส่าห์ลดต้นลงมาออกช่องเอ็ดดี้นะครับนิวคอลเลคชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยติดตามแบรนด์ได้ที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยก็สามารถติดตามแบรนด์ได้ทาง IG สุยมน BKK นะคะหรือว่าใครที่อยากได้รับข่าวสารเร็วหน่อยกว่าทาง IG ก็สามารถจะติดตามทาง LINE OA ได้@สุยมน BKK เหมือนกันเพราะว่าอย่าง LINE เนี่ยจะเป็นช่องทางที่เราแจ้งข่าวสารก่อนอย่างเช่นว่าหนังจระเข้สีใหม่มาแล้วนะหรือว่าเช่นบอกว่าหนังลิซ่าสีนี้มาแล้วนะแบบว่าตัดได้นิดนึงใครจะออเดอร์บ้างอะไรเงี้ยค่ะสามารถจะแอด LINE ไว้ก่อนเลยขอเสริมนิดนึง
เอ็ดดี้รีวิวไปอ่ะใช่ว่าจะมาซื้อแล้วได้สีนี้นะเว้ยมันมีเป็นมาเป็นล็อตๆเพราะฉะนั้นหล่อนถ้าเดินเข้ามาแล้วให้หล่อนเห็นหล่อนก็อย่าเชิดมากก็ซื้อไปเลยเพราะว่ามันหมดมันก็เป็นล็อตๆไปมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าสีนี้โอเคดูเห็นแล้วนี่ไม่มีแล้วมันก็ต้องมาดูหน้างานถ้าอยากได้สีประมาณไหนก็ลองถามเขาดูเผื่อแบบคือมันเมดทูออเดอร์ได้ด้วยใช่ไหมทางไอจีเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยทำไมใน IG ไม่เห็นมีรูปนี้เลยแต่เห็นเพื่อใช้เพราะว่ามันแบบบางทีเรามีแค่ใบเดียวอ่ะเราก็ไม่ได้ลงเชิดแต่งไว้ก็ได้ถ้าหนักมากหรือว่าแบบว่าพี่อยากได้หนังลิซ่าสีขาวดำที่เป็นลายธรรมชาติอ่ะบอกว่าถ้ามามันยังไม่ค่อยมานานๆทีแบบมาให้รีบบอกนะอะไรเงี้ยเราจะจดไว้เราจดไว้จริงๆนะเพราะว่าเรารู้ว่าลูกค้าคืออยากได้เรามาต้องรีบบอกคือเราอยากให้เขาได้ของจังหวะเขาแบบว่าขอแบบอยากได้แล้วมันไม่มีหนังเพราะว่าต้องบอกว่าของเราเป็นหนังเอ็กโซติกมันก็ต้องดูไซซิ่งหนังด้วยไม่ใช่แบบว่าหนังตัวใหญ่มาตัดใบเล็กก็ไม่เห็นสีน้ำตาลเลยหรือบางทีแบบเราอยากให้เขาใช้ของสวยสวยอย่างเช่นใบเล็กอย่างนี้ใช่ไหมคะฝนจะไปเอาหนังใหญ่เบลอมาตัดใช่มันก็ต้องเป็นสเกลเลยใช่มันไม่อยากให้ใช้ของไม่สวยอ่ะเราก็เป็นหน้าตาแวร์เราด้วยเนาะเขาก็จะงงว่าทำไมวางลายไม่สวยเลยอะไรเงี้ยอันนี้ attitude แล้วช็อปออฟไลน์มีที่ไหนบ้างช็อปออฟไลน์ก็จะมีที่ที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้คือเซ็นทรัลเอเวอร์ซีนะคะอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็มีที่มีที่เสียงพารากอนชั้นเอ็มคือคนที่อยู่ต่างประเทศก็สั่งได้อันนี้รู้เพราะนี่ใช่สั่งได้มีลูกค้าต่างประเทศสั่งเยอะมีออกใบเซ็นตรงเซ็นได้ถูกต้องตามกฎหมายนี่ให้ชวนเพื่อนๆมาใครที่กำลังมองหากระเป๋าหนังเอ็กโซติกนะคะก็จริงๆเราก็อยากจะขอแนะนำแบรนด์สวิมอนเพราะจริงๆเราเป็นแบรนด์ที่แบบว่าขอหรือขายก็ขายขายแบรนด์สวิมอนตั้งใจทำมากแล้วก็หนังที่เราคัดสรรมาคือสวยมากจริงๆแล้วเราก็ตั้งใจตัดเย็บด้วยคือแบบว่าต้องบอกว่าคุณแม่แบบเป็น perfectionist อะแบบไม่แบบว่าคือตั้งใจมากๆร้านก็อยู่ที่เซ็นทรัลบัซซี่นะคะชั้นหนึ่งก็ร้านก็จะเป็นร้านสีม่วงสวยน่ารักนะคะก็สามารถเข้ามาลองกระเป๋าได้อย่างว่าค่อยเข้ามาแบบมาลองสนุกก็ได้ยังไม่ต้องซื้อก็ได้เดี๋ยวพอค่อยมาซื้อมาคอนซัลท์ก่อนเพราะว่าเซลที่นี่ทุกคนคือน่ารักมากเขาเฮลฟูลและพยายามที่จะช่วยแต่ใบนี้แบบคือเรามาลองก่อนก็ได้ว่าเราแบบว่าเอ้ยเราแบบว่าชอบแบบรุ่นไหนสีไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับไปคีดก็ได้แล้วค่อยกลับมารับน้องกลับบ้านซึ่งอันนี้สวยจริงคือเห็นแบบหุ่ยแบบไม่เจอว่าใบเนี้ยคือสายตาจากใบนี้ไม่ได้แต่ใบเนี้ยเก่ามากแล้วนะใช้มานานมากแล้วต้องคอลเลคชันเก่าแล้วก็ใบนี้สมบูรณ์สมบัติมากนั่งวินอะไรก็ขึ้นจริงนั่งวินต้องฝนนั่งวินด้วยเว้ยนั่งเพราะว่าเป็นคนที่แบบทนรถติดไม่ได้แต่วันนี้นั่งขับรถมาเพราะว่าผมสวยเดี๋ยวมันจะเบือนก็คำถามเนี้ยไม่ได้เตรียมกันถ้ามาจากช่องเอ็ดดี้บอยา365ได้สิทธิพิเศษอะไรหรือเปล่าคะทุกคนได้ค่ะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครที่มาจากช่องเอ็ดดี้นะคะก็กดให้พิเศษเลยถ้าเกิดว่าช็อปกระเป๋าอันไหนฝนมีการโฮเดอร์แมทชิ่งแท็กไปให้ด้วยใช่ก็สมมติว่าสมมติว่าโฮเดอร์นี่ราคาแบบว่าแกเห็นชื่อให้ด้วยก็ได้เลยไปขอเลยละค่ะขออย่างนี้ได้ไหมให้โชว์ได้ไหมคะได้เลยค่ะโชว์ได้เลยค่ะอันนี้ใช้จริงนะคะนี่ค่ะมีเพนชื่อเห็นไหมเอ่ยนี่อุ้ยฝนนี้ของฝนใช้ฝนขอให้ดูได้ไหมได้เอาเลยแต่ว่าบอกให้ขายไงขายก็คือขายฝนใช้แบบนี้นะคะแล้วก็เพนชื่อสมมติว่าคุณลูกค้าแบบว่าช็อปกระเป๋าลิซ่าสีทองก็รับการโฮเดอร์นะคะต้องบอกว่าจากช่องเพียดี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเพนชื่อให้ด้วยนี่เห็นน่ารักที่สุดอ๋อจริงๆนะวันนี้คือเป็นเกียรติมากจริงๆที่แบบได้มานั่งคุยด้วยใช่ปกติก็แบบว่าคุยกับพี่เอ็ดดี้ทางแชทอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้มาคุยกันก็สนุกแล้วก็ดีใจที่แบบว่าหลายคนจะได้ความรู้เรื่องหนังแล้วความเป็นมาเพราะว่าหลายคนอ่ะจะค่อนข้างแบบวอรี่เกี่ยวกับเฮ้ยใช้มันราคามันสูงแล้วจะบอกเลยนะว่าเรื่องราคาเนี่ยแบรนด์เขาทำราคาได้ค่อนข้างแบบโอเคมากๆคือถ้าอยู่ไปซื้อแบบหนังวัวหนังอะไรแบรนด์อื่นอยู่มาซื้อแบรนด์นี้เงินเหลือเก็บนั่ง BTS นั่งมอเตอร์ไซค์กลับบ้านได้สบายมากจริงๆคือแบบราคาโอเคแล้วก็คือมาลองอ่ะใครที่แบบอาจจะแบบเฮ้ยมาเริ่มต้นกับหนังเอ็กโซติกอยากจะไปซื้อหนังเอ็กโซติกแบบว่าแบรนด์ที่เป็นแบบซูเปอร์ไฮอะไรเงี้ยอยู่มาลองก่อนก็ได้ว่าอยู่ใช้หรือชอบหรือเปล่าลองการโฮเดอร์กันใช่ถ้าอยู่มาใช้แล้วดูจะหลงรักเหมือนเราก็เป็นอีกคนนึงที่แบบตอนแรกเราก็แบบตอนนี้ก็มีหลายใบแต่ตอนนี้ก็แบบเต็มบ้านแล้วก็ขอขอบคุณน้องฝนขอบคุณนะคะพี่เอ็ดดี้มากค่ะแล้วเดี๋ยวเราคุยกันใหม่เนาะถ้ามีโอกาสไปก่อนนะคะ FC สวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะบอกว่ามาจากช่องเอ็ดดี้โบยาด365นะคะรับงานเอ็นค่ะ
ติดต่อพรีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย